สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่30เมษายนค่ะอยู่กับ Daily Well Podcast นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะงบการเงินของกลุ่มยักษ์ใหญ่เทคโนโลยียังออกมาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ Amazon เผยงบไตรมาสแรกหลังช่วงตลาดปิดรายได้อยู่ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 7.5 หมื่นล้านแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะที่ 1.04 แสนล้านดอลลาร์และกำไรของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ 8.1 พันล้านกำไรเติบโตนะคะมากกว่า3เท่าซึ่งสูงกว่าที่มีการคาดเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจ AWS เติบโต 32% ช่วงปิดตลาดนะคะราคาก็เลยมีการปรับตัวขึ้น 2.3%สำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยถึงตัวเลขประมาณการครั้งแรกสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสแรกของปีนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะมีการขยายตัวขึ้น 6.4%ซึ่งใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์นะคะคาดการเอาไว้ที่ 6.1 ถึง 6.5% year on year นะคะเป็นการเติบโตที่รวดเร็วเป็นอันดับที่2เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะจากแรงส่งของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและก็อุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นนับตั้งแต่ปลายปีขณะที่ตลาดแรงงานก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์ก็เริ่มคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะขยายตัวมากกว่า 7% ในปีนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะที่ลดลงไป13,000รายนะคะก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าระดับ 230,000 รายค่ะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะคะภาพรวมตลาดค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยดาวโจนส์นะคะบวกมา 0.7% S&P 500บวก 0.7% Nasdaq นะคะบวกมา 0.2% ได้รับแรงหนุนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขของผู้ว่างงานนะคะที่ต่ำกว่า 600,000 รายแล้วรวมไปถึงผลประกอบการทางด้านบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะคะ Apple Facebook ที่ดีกว่าคาดนะคะนอกจากนี้เนี่ย Amazon ก็ดีกว่าคาดด้วยอย่างที่รายงานไปแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลให้ตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1.68% ก่อนที่จะมีการกลับมาปิดนะคะที่ 1.63% ค่ะฝั่งของภาพรวมดัชนียุโรปนะคะก็มีการอ่อนตัวลงโดยที่สต็อกยุโรป600เนี่ยลบไป 0.3% นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ถึงแม้ว่างบการเงินหลายบริษัทเนี่ยจะออกมาแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าก็การปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์ในหลายประเทศจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีเดือนเมษาที่แตะระดับ 2% สูงสุดในรอบ2ปีก็เลยกดดันให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงค่ะฝั่งของนิเคอินะคะก็ปิดเนื่องในวันโชวะค่ะตลาดหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ระดับ 3,447 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.5% ส่วนฮั่งเส็งนั้นก็เพิ่มขึ้นมา 0.8% ปิดที่ระดับ 29,303 จุดค่ะได้รับแรงหนุนมาจากงบการเงินของบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐที่แข็งแกร่งนะคะสร้างความเชื่อมั่นต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแต่อย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดนะคะเตรียมปรับบริษัท Tencent ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบทลงโทษเกี่ยวกับการปรับปรามแล้วก็ต่อสู้การผูกขาดในจีนแล้วก็คาดกันว่ายอดเงินค่าปรับเนี่ยอาจจะสูงถึง 10,000 ล้านหยวนเลยทีเดียวนะคะและตลาดหุ้นอินเดียค่ะถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตลาดหุ้นนะคะก็ปิดบวกมา4วันทำการติดต่อกันแล้วนะคะตามตลาดในภูมิภาคค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างผันผวนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยทำสถิติช่วงขาขึ้นยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยที่ปิดตลาดนะคะที่ระดับ 49,765.94 นะคะเพิ่มขึ้นมา 0.06%เป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมค่ะฝั่งบ้านเรานะคะ Set Index ค่ะปิดพุ่ง 13.67 จุดโดยปิดที่ระดับ 1,590.46 จุดนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากความคาดหวังว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มลดลงนะคะแล้วก็มีทิศทางที่น่าจะลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ภาครัฐเนี่ยได้ปรับความเข้มข้นของมาตรการเป็นการยกกาดสูงขึ้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในลักษณะที่เป็นการขอความร่วมมือที่
รุ่มอร่วยหากสามารถควบคุมได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะฝั่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทองคำค่ะปิดที่ระดับ 1,772.18 ดอลลาร์นะคะลดลงมา 0.53% ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาฟื้นตัวนะคะและตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะราคาของน้ำมันนะคะก็ปิดเพิ่มขึ้นมา 1.8% ที่ระดับ 65.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมระยะสั้นอาจจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนแต่เรามองว่าในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงวัฏจักรของการฟื้นตัวจากนโยบายทางด้านการเงินการคลังต่างๆนะคะแม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดบ้างแต่ว่าเราก็ยังคงแนะนำนะคะให้ลงทุนในคอร์พอร์ตโฟลิโออย่างกองทุนวัน UTG และ Principal APDIรวมไปถึง KFH Tech นะคะที่เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น Apple, Microsoft, Amazon ที่จุดเด่นของเขาเนี่ยจะไม่กระจุกตัวอยู่ในการลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไปค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวก็ยังได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนกองทุนที่มีการลงทุนในจีนอย่าง KFA China แล้วก็ M China ยังคงแนะนำให้หาจังหวะในการทยอยสะสมเมื่อมีการปรับตัวลดลงสำหรับการลงทุนใน 3-6 เดือนข้างหน้านะคะและแม้ว่าหุ้นจีนเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแต่เราก็ยังมองว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามากดดันได้อยู่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของLevel Podcastประจำสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ